อำเภอแม่สอดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรค่ะอำเภอแม่สอดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรโดยนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรนันท์ชัยมานันท์ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรที่วัดสุนทรีกาวาสวัดป่าใหม่เขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยทางดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเดินทางมาร่วมพิธีพร้อมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและคณะศรัทธาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพิธีถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบด้วยประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ประธานพิธีจุดเทียนพระรัตนตรัยเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดผ้าภูษาโยงประธานทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์สิบรูปพระสงฆ์อนุโมทนาประทานกรวดน้ำจากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาเข้าประจำธรรมาสแสดงธรรมโดยในการนี้ประทานจุดเทียนสองธรรมเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์แสดงธรรมให้ศีลประทานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อยเจ้าหน้าที่อาราธนาธรรมพระสงฆ์แสดงธรรมหนึ่งกันประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระธรรมที่ตู้อภิธรรมพระสงฆ์สวดธรรมคาถาจบแล้วเจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดผ้าภูษาโยงประธานทอดผ้าบางสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานและหัวหน้าส่วนถวายไทยธรรมกันเทศแด่พระสงฆ์อนุโมทนาประธานกรวดน้ำและถวายบังคมลาพระบรมฉายาลักษณ์กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์เป็นเสร็จพิธี